ไม่เลือกงานไม่ยากจนดาราดังโกโกสินเก็บผลผลิตจากสวนมานั่งขายกลางตลาดนัดไม่เลือกงานไม่ยากจนจริงๆสำหรับดาราดังโกโกสินที่ได้ออกมาเก็บผลผลิตเล็กๆน้อยๆจากสวนมานั่งขายในตลาดนัดเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งหนุ่มที่คุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีสำหรับโกโกสินที่เมื่อปีที่แล้วเจ้าตัวเพิ่งได้ควงแฟนสาวนอกวงการหลังคบหาดูใจกันมานานกว่า10ปีเข้าพิธีแต่งงานแบบล้านนาที่จังหวัดเชียงใหม่อย่างอลังการล่าสุดทางด้านโกโกสินนั่งขายผลผลิตที่เก็บมาจากสวนของตัวเองโดยโกโกสินได้โพสต์รูปภาพพร้อมกับระบุข้อความเอาไว้ว่าผลผลิตเล็กๆน้อยๆจากสวนตะไคร้ใบมะกรูดขนุนซึ่งงานนี้ก็มีทางด้านเพื่อนๆร่วมวงการบันเทิงแห่เข้าไปคอมเมนต์กันอย่างมากมายโดยมีหนูเล็กกาก้าได้เข้าไปคอมเมนต์ว่าละครเรื่องอะไรคะซึ่งทางด้านโกโกสินได้ตอบกลับมาว่านั่งขายจริงๆแถมยังมีแฟนๆเข้ามาแซวพ่อค้าหลอกกันอย่างมากมายเลยทีเดียวงานนี้ก็ต้องขอชื่นชมในความขยันของโกโกสินจริงๆเลยค่ะแบบนี้เขาเรียกว่าไม่เลือกงานไม่ยากจน